สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะครับพบกันเมืนพระราชบดีที่5ตุลาคม2 5 6 0กับผมกิติชัยพระชัยกุลครับวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องของกฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งขึ้นมาพูดคุยกันนะครับ เป็นกฎหมายที่สําคัญมากขนาดที่ว่าขนาดอย่างพิจรารณากันมาแล้วเสร็จก็กลายเป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีอ้องออกมาเบรกด้วยตนเองผมกําลังพูดถึงเรื่องของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําพศที่อยู่ในระหว่างการพิจรารณาของสภาธิปันติแห่งชาติหรือว่าสอชอ,อยู่ในขณะน,นี้แล้วก็เป็นที่มาของคําที่หลายคนได้ยินแล้วตกใจนั่นก็คือเรื่องของภาษีน้ําซึ่งแม้วันนี้เนี่ยหลายฝ่ายออกมายืนยันว่าจะไม่มีการจัดเก็บภาษีน้ําหรือว่าค่าการใช้น้ําจากเกษตรกรารายย่อยก็ตามแต่ก็ทําให้หลายฝ่ายก็โฟกัสไปว่ากฎหมาย ฉบับนี้เนี่ยแท้จริงเนื้อหาเป็นอย่างไรและเรื่องที่บอกกันว่าจะออกมาเพื่อ จัดสรรการเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการปกป้องสิทธิของเกษตรกรรายย่อยความจำเป็นในเรื่องนี้มากน้อยเพียงไหนและประเทศไทยควรจะต้องออกแบบกฎหมายน้ำในลักษณะแบบไหนวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสีตางพี่ไล่ลาเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์สีตางนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วไปพบกับอาจารย์สีตางพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี อาจารย์ครับก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องใหญ่เรื่องของค่าน้ําหรือภาษีน้ําก็ตามเท่าความให้ฟังสักนิดหนึ่งครับเรื่องของพรบทรัพยากรน้ําฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับของใครอย่างไรที่กําลังพิจารณากันอยู่ครับพรบรน้ําเป็นเรื่องที่สับสนสักหน่อยนะคะถ้าบอกว่าไม่ได้ติดติดตามอย่างใกล้ชิดคือกับคนที่ติดตามอย่างใกล้ชิดเรา,าก,ก็สับสนเหมือนกันเพราะมันมีหลายฉบับมากต้องย้อนไปถึงว่าเมื่อปี58นะคะ30กันยา58 ก็กรมทรัพยากรน้ําก็ได้มีการชงพรบน้ําฉบับกรมทรัพยากรน้ําร่างยกร่างเข้าไปที่คอรมอแล้วจากคอรมอเนี่ยก็ส่งไปที่สนชหลังจากที่กฤษฎีกาปรับแก้อะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปที่สนชซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆมันก็มีพรบน้ําฉบับที่สภาพปฏิรูปยกร่างคือเป็นคณะของท่านจาร์ปราโมทไมกรัตที่ยกร่างนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสนชรับทราบว่ามีร่างของสปชด้วยในขณะที่ของกรมน้ำเนี่ยก็มารอจ่อละ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีฉบับที่เคยมีการยกร่างและรับฟังความคิดเห็นโดยคอปการคณะกรรมการในรูปกฎหมายทีนี้พอเรื่องมารอที่สนชปุ๊บสนชก็รับฟังความคิดเห็นอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนนี้เ,เรื่องผ่านมาที่สนชวาระหนึ่งใช่ไหมคะแต่พอมาถึงสนชเนี่ยกลายเป็นว่าสนชก็ไม่ได้อายังมอีอีกฉบับหนึ่งที่สภาปฏิรูปประเทศสปอทอมีการเอาข้อร่างของกรมน้ำเนี่ยไปปรับแต่งเพราะฉะนั้นทุก ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยก็จะมารวมที่สอนอชอสอนอชอพิจารณาในวาระหนึ่งก็เลยมีความเห็นว่าจะไม่ใช่ร่างของใครเป็นต้นแบบเลยสอนอชอจะยกร่างใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลักๆที่ที่มีการพูดถึงกันก็คือมีมีสองฉบับนะคะฉบับหนึ่งก็คือเป็นร่างของกรมน้าที่ผ่านครอรมอมาแล้วกับอีกร่างหนึ่งก็คือที่สปชอกําลังยกร่างใหม่ในวรระที่1ครับทีนี้ข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันมีความ ทั้งสับสนทั้งขัดแย้งในตัวเนื้อหาเพราะว่าฉบับของกรมทรัพยากรน้ำที่ชงเข้าเมื่อปี58เนี่ยฉบับนั้นไม่มีการพูดถึงการเก็บค่าน้ำนะคะแล้วก็หลักๆเนื้อหาในฉบับของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยพูดเลยว่าเป็นการติดอาวุธให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งค่อนข้างมีอำนาจเต็มในการที่จะ ออกใบอนุญาตในการใช้น้ําประเภทที่2ประเภทที่3ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะไปถึงรายละเอียดนะคะคเป็นอะไรรวมถึงอ,อ,อาจจะมีการตอนนั้นเป็นเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็มีการพูดถึงอาจจะมีการค่าธรรมเนียมแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดว่าจะมีการเก็บอะไรยังไองอะไรเงี้ยแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือให้ให้2คนนี้เป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตสิทธิ์ขาดเด็ดขาดมากแต่ว่าในส่วนของฉบับของออสอนชสนช,สนชเนี่ยพยายามที่จะเอา เบสออนฉบับหลายๆฉบับเนี่ยมาตบใหม่ด้วยความพยายามที่ให้มีส่วนร่วมแล้วก็ให้ไม่ได้ให้ดาบกับกลมทรัพยากรน,น้ําองค์กรเดียวอะไรอย่เงี้ยก็มีการดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาแต่ว่าเนื้อหาหลักๆตอนนี้มันกลายเป็นว่าเพ่งเล็งที่การจัดสรรน้ําแล้วก็ในการจัดสรรน้ําซึ่งอยู่ในมาตรา39เนี่ยมีการแประยะติในสอนชอเองให้มีการเก็บค่าน้ําคือแต่เดิมเนี่ยไม่มี แต่เดิมฉบับร่างของสอนชอเองก็ไม่มีแต่มีการแปรยติเพิ่มคืออยู่ๆมาเสนอในสภาเดี๋ยวนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าใครครับ <laughs> คนที่ชงก็คือคนที่ชงเรื่องร่างกรมน้ําเข้าไปนั่นแหละแต่ในกรมน้ําเดิม,มไม่มีแล้วก็มาเสนอใหม่ตอนในสนชอบ,บอกว่าจะให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ําจากการใช้น้ําประเภทที่2แล้วก็ประเภทที่3ซึ่งผู้ที่จะมีอํานาจในการออกใบอนุญาตเนี่ย ในฉบับใหม่ก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีทรสแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดอัตราค่าน้ำเนี่ยก็จะยังเป็น เป็นอธิบดีกรมน้ํากับรัฐมนตรีทศสอ,อยู่ที่มีอํานาจครับอาจารย์ครับก่อนที่จะลงะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำที่เป็นประเด็นใหญ่มากนในเรื่องของขั้นตอนการพิจารณากฎหมายหลายคนสับสนมากว่าอ่ะถ้ามันอยู่แค่วาระหนึ่งในสนชทําไมอยู่ๆตัวอธิบดีกรมน้ําเองออกมาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วนะภายในเดือนหน้าเดือนถัดไปแล้วก็จะมีกฎกระทรวงตามมามีราคาค่าน้ําออกมาเลยเรียบร้อยว่าเท่าไร่เท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันสับสนมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันมันยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่จะประกาศอะไรออกมาได้เลย<ช>คือตอนที่สอนอชอเนี่ยอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในวาระหนึ่งใช่ไหมคะ สอนอชอเองเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการยกมาตราทบทวนมาตราคือตอนนี้ทำไปได้95จากทั้งหมด100อันนี้คือในชั้นกรรมธิการที่พิจารณาใช่ค่ะคในชั้นกรรมธิการของสอนอชอที่พิจารณาอยู่ใน9 5มาตรานี้เนี่ยบางมาตราก็ข้ามข้ามเพื่อที่ว่าพอทําไปครบทั้งหมด100้เลยเนี่ยจะกลับมาทบทวนใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องกันทั้งหมด <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครึ่งผีครึ่งคนมากอย่างที่บอกว่าในมาตรา39ซึ่งยกในเรื่องของการเก็บ ค่าน้ำเนี่ยก็คือเพิ่มมาใหม่ซึ่งจริงแล้วพอมีค่าน้ำเนี่ยมันยังต้องมีส่วนที่ต่อไปอีกหลายๆส่วนแล้วตอนนี้จริงๆคือหมดเวลาของอ,อ,อนุกรรมธิการแล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนแรกกาหนดไว้จะเป็นเดือนนี้แล้วตอนนี้ก็มีการต่อไปอีก90วันถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำได้แค่ทบทวนเบสออนหลายๆร่างเดิมได้95มาตราตอนนี้งอกมีเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยไม่มีทางที่อีก3เดือนเนี่ยจะออกมาเป็นแบบ สมบูรณ์แบบเพอร์เฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันยากมากคือถ้าไปดูร่างของสอชอตอนนี้นี่คือพูดได้เลยว่าครึ่งผีครึ่งคนมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข่าวออกมาในเรื่องของการเก็บค่าน้ําก็ดีในเรื่องของการที่มีมีกําหนดว่าจะประกาศพรบน้ําออกมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย คือต้องถามต้นตอข่าวเลยว่ามีเจตนาอะไรที่ปล่อยข่าวแบบนี้เพราะว่าความเป็นไปได้น้อยมากที่พรบน้ําจะเสร็จสาเร็จภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเดือนมกรายังไม่รู้เลยว่าจะเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าครับก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐต้องไปไล่บี้กันนะครับแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดครับอาจารย์ขอไปที่เรื่องของแนวคิดก่อนหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมันงงทำไมมันจะต้องมาดูแลเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรน้ํานอกพื้นที่เขตฉลประทานทำไมมีการแบ่งแยกกันอย่างนี้นะครับ คือย้อนกลับมาก่อนถึงเจตนาลมการมีพรบน้ำก่อนนะคะซึ่งจริงๆหละพรบน้ำเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออันนึงถ้าหากเราจะปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการน้ำประเทศเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกฎหมายหลายฉบับของหลายๆหน่วยงานมากกว่า40หน่วยงานภายใต้ส0กระทรวงที่เราเคยคุยกันแต่ว่ากฎหมายพวกนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายของกรม ไม่ใช่กฎหมายแม่บทของการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศซึ่งเป็น,ปนกฎหมายใหญ่ที่จะคลุมไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีความจําเป็นไหมเรามีความจําเป็นเพราะกฎหมายบางฉบับก็คือล้าหลังบางฉบับเก่ามากและบางฉบับนี้มีความไม่สอดคล้องกันเองคือไม่รู้จะเอาอยัางไงแน่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีกฎหมายแม่บทที่คลุมทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะอันที่หนึ่งคือให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ กำกับนโยบายน้ําของทั้งประเทศเป็นคนที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์น้ําของทั้งประเทศอาจจะเป็น10ปีหรือ20ปีก็ตามในระยะยาวซึ่งเราต้องมีองค์กรอันนั้นนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเราอยากจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการน้ําหรือว่าการออกนโยบายต่างๆเนี่ยเป็นจากข้างบนลงข้างล่าง แต่ในโลกปัจจุบันนี้นมันทําไม่ได้แล้วหลายๆโครงการมันทําไม่ได้ซึ่งมาทําให้ประเทศชาติเนี่ยเสียโอกาสมันจึงต้องเป็นการแก้ปัญหาว่านโยบายหรืออะไรก็ตามที่คิดทําใหม่เนี่ยนอกจากจะมีจากข้างบนลงล่างเหมือนเดิมมันต้องมีจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนคือภาคประชาชนหรือกลุ่มลุ่มน้ำเนี่ยไปเจอกันตรงกลางครับซึ่งพรลบรฉบับนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เกิดตรงนั้นขึ้น ทีนี้อันนี้คือเจตนารมณ์พอการบริหารจัดการน้ําไม่นับรวมไปถึงว่าเราจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการเหมหารจัดการน้ําทั้งในภาวะปกติทั้งในภาวะวิกฤตเราจะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลในภาวะวิกฤตจะต้องเป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือเปล่าซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บค่าน้ำเนี่ยเป็นประเด็นท,ที่ซ่อนอยู่ในนั้นแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นหลักของเจตนารมณ์การปฏิรูปหรือการแก้ปัญหาน้ำนะคะอันนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมายทีนี้ ก็ต้องถามว่าแล้วพรบน้ําฉบับกรมน้ำเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ไหมรหรือแม้กระทั่งพรบน้ําของสอปชอในปัจจุบันนี้เนี่ยไปตอบโจทย์ตรงนั้นหรือรเปล่าซึ่งประเด็นห่วงใยคือเราแทบจะลืมไปแล้วว่าเจตนารมการที่เราต้องมีพรบน้ำเนี่ยเพื่ออะไรครับแต่สิ่งที่ตอนนี้เหมือนกับทุกฝ่ายโฟกัสก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรน,น้ําในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่จะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ปร,ประเภทประเภทไหนจะอย่างไรจะต้องจ่ายไม่จ่ายยังไงเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจําเป็นไหมครับ มันจําเป็นแต่ถามว่าจะทําเฉพาะนอกเขตชนประทานหรือเปล่าค,คือมันแบ่งได้ไหมนอกเขตกับในเขตถ้าเราไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องของการใช้น้ํานะคะถ้าเราดูน้ําภาพรวมทั้งประเทศถ้าเราดูในเรื่องของภาวะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นน้ําแรงน้าท่วมหรือว่าน้ําเสียเองก็ตามเนี่ย เวลาน้าท่วมเนี่ยมันแบ่งแม้ว่ามันจะวิ่งในคลองชุมะทาเท่านั้น <BMW S 1> รหรือมันจะไปวิ่งอยู่บนแบบน้ําท่วมท่งเท่านั้นแล้วเวลาที่เกิดภาวะน้ําแ้งเนี่ยโอเคถ้าเอาว่าอยู่ในเขตชุมะทานเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์จากชุมะทาเป็นหลักแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือถ้ามันแล้งหนักมันก็แล้งหรือต่อให้อยู่ในเขตชประทานเองถ้ามันแล้งเนี่ยก็อาจจะมีการผ่นน้ําข้ามลุ่มแล้วถ้าเกิดการผันน้ําข้ามลุ่มเนี่ยเราก็ไม่ได้ผ่านมาให้เฉพาะในเขตชุมบทาเท่านั้นมันก็คือทั่วถึงซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ย มันต้องมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความทั่วถึง,ถงอยู่แล้วทีนี้ไอ้การจะเก็บค่าน้ําหรือว่าการจะไปที่จะบอกว่าถ้านอกเขตชปรททานเราจะเก็บถ้าใน,นเขตชปรททานเราไม่เก็บหรือว่าจะไปอ้างกับพรบชปรททานเดิมมันก็คือจะถามว่าเอ้าแล้วเราจะมีกฎหมายแม่บทไปทําไมถ้าหากว่าเรามีพรบชนรททานอยู่แล้วแล้วดูแลในเขตชปรททานงั้นเราก็มีแค่พรบกลมน้ําไม่ดีเหรอก็ไปดูนอกเขตชปรททานไปสิครับกลายเป็นพรบของกลุ่มสองฉบับ ต่เอาจจริงคือมันไม่ได้แล้วมันก็จะกลับไปอีหลอบเดิมคือต่างกรมต่างพรบรบอแล้วถ้าน้ําไหลจากนอกเขตชมะทานเข้าเขตชมทานล่ะแล้วมันจะใช้พลบฉบับไหนหรือถ้าพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นทางน้ําสาธารณะแล้วต่อมามีการพัฒนาเพราะคนชมบทานเนี่ยเขาก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาเขตชมบทานเพิ่มใช่ไหมคะคแต่ก่อนเคยเป็นน้ําสาธารณะแล้วต่อมากลายเป็นเขตชมทานล่ะ อาจจะมีการโยกน้ําจากพรบรฉบับนี้ไปเป็นฉบับนี้เหรอครับซึ่งเอาจจริงคือมันไม่ได้ครับแล้วในแง่ของการแบ่งประเภทการใช้น้ำล่ะครับที่บอก<ฆ>ว่าประเภท1เป็นการใช้ในครัวเรือนทั่วไปไม่จำเป็นต้องจัดเก็บประเภท2คือการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรืออุตสาหกรรมต้องจัดเก็บแล้วก็ประเภทที่3เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ใช้น้าจานวนมากต้องขออนุญาตอาจจะต้องจัดเก็บมันจำเป็นต้องแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้ไหมก็ต้องย้อนกลับมาที่เจตนาลมของการจัดเก็บค่าน้ําก่อนนะคะเจตนาลมของการจัดเก็บค่าน้ำคืออันที่1 คืออยากให้คนเนี่ยใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าคที่ผ่านมาเราอาจจะมีการใช้น้ําในภาคเกษตรกรรมที่อ,อ,อาจจะยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทํายังไงที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยรู้ซึ้งถึงการใช้น้ําแบบมีคุณค่าในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้อาจจะมีการซื้อน้ําจาก East Water หรือจากรบ,บริษัทอะไรต่างๆในอัตราที่ ค่อนข้างถูกแต่เอาไปสร้างผลกําไรในระดับที่เยอะมากซึ่งอันนี้มันคือเรื่องของอันนึงคือมันเรื่องของความไม่เป็นธรรมในการที่ใช้น้ําด้วยอย่างเช่นกรมชลประทานมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็อย่างอ,าาอุตสาหกรรมก็มาขอใช้น้ําจากอย่างเช่นห้วยสมงไปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีมีบริษัทอีสต์วอเตอร์หรือยูยูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บริษัทลูกเป็นคนบริหารจัดการ มันมันมันมีความขัดแย้งกับว่าตกลงไปเป็นน้ำเพื่อการเกษตรหรือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมทําไมเขาได้ในเลทนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของการที่จะกําหนดราคาเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อให้ให้รู้คุณค่าในการใช้น้ําค,ความเป็นธรรมไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องจ่ายเท่ากันแต่คือถ้าใครหรือหน่วยงานไหนที่เอาน้ําไปใช้แล้วก่อให้เกิดรายได้ในกําไรที่ค่อนข้างมาก เขาก็อาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการจ่ายค่าน้าที่มากไปกว่า,กวาเกษตรกรอันนั้นอนนัันนน้คิดว่าเป็นโดยหลักการ,รแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือน้ําที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตน้ําอุปโภคบริโภคน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน้ําเพื่อจารีตประเพณีอันนี้คือต้องไม่เก็บค่าน้ําอยู่แล้วซึ่งจริงๆตอนที่สปชเคยพูดคุยกันเนี่ยเราก็ชัดเจนตรงนี้แล้วเราก็เคยมีการพูดคุยกันว่าการเก็บค่าน้าเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟมากๆก,ก,การที่รัฐจะให้ข่าวแบบนี้เนี่ยการให้ข่าวครั้งแรกต้องชัดเจนเลย ไม่ใช่การปล่อยข่าวออกไปเป็นระยะระยะเพราะการปล่อยข่าวออกไปเป็นระยะระยะในเรื่องแบบนี้เนี่ยก่อให้เกิดความตระหนกมากกว่าความตระหนัดนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งซึ่งภาครัฐเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมาตลอดค,คืออาจจะให้ ให้โอกาสหน่วยงานที่จะออกมาคุยกับประชาชนหรือยังไงหรือว่าให้สิทธิ์ให้อำนาจหน่วยงานมากเกินไปสักหน่อยไหมในขณะที่ท่านนายกก็ออกทีวีทุกวันศุกร์แต่เรื่องที่สําคัญแบบนี้ท่านก็ไม่ได้ออกมาพูดให้ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีกระแสะออกมาจากหน่วยงานอย่างเช่นตอนที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยกากรน้ําท่านให้ข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่28กันยาหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีกระแสะในเรื่องของการเก็บค่าน้ําทั้งๆอย่างที่เรียนว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลย แล้วกระแสที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ารัฐบาลก็ก็ปล่อยให้มันเป็นกระแสแล้วมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องการเก็บค่าน้ำมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆการให้ข้อมูลต้องชัดเจนมากๆอย่างที่สุดตั้งแต่แรกไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ซึ่งการที่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ที่ลบลบที่สุดคือคือหน่วยงานตั้งใจจะลงพรบน้ำใช่ไหม ไม่อยากให้มันออกมาใช่ไหมเพราะเรื่อง,งแบบนี้ออเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์กับภาครัฐเลยแล้วก็จริงๆคือมันผิดเจตนารมณ์ของการที่จะปฏิรูปมากเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกษตรกรเดือดร้อนรหรือไปเพิ่มต้นทุนกับอุตสาหกรรมหรืออะไรซึ่งจริงๆถามว่าตอนนี้อุตสาหกรรมจ่ายค่าน้ามไม่จ่ายอยู่แล้วจ่ายให้กรมชนถ้าเป็นในเขตชนบททานและถามว่ากรมชนเอาไปทําอะไรซึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องภายในเป็นในหน่วยงานกรมชนซึ่งเราก็ไม่ทราบ แต่ต่อไปถ้าหากว,ว่ามีการก็จัดเก็บค่าน้ําแบบเดิมหรืออาจจะมีการปรับเพิ่มอัตราอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ดีเหรอถ้าค่าน้ําอันนั้นอะได้เข้ามาอยู่ในกองทุนแล้วมีคณะกรรมการดูแลกํากับกองทุนและไอ้เงินตัวนี้เนี่ยก็คือผันกลับไปที่ลุ่มน้ําให้ประชาชนได้ใช้ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนในการที่จะทําโครงการอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับลุ่มน้ําเองซึ่งอันนี้คือเจตนารมณ์เริ่มแรก ตั้งซึ่งสภาปฏิรูปเนี่ยก็เคยสนับสนุนไอเดียอันนี้แต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ออกไปมันไม่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นความบกพร่องของภาครัฐในการที่จะสื่อสารออกไปมากๆครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราอย่าเพิ่งไปดูข่าวที่ออกมาที่มันค่อนข้างสับสนเอาแค่เรื่องแนวความคิดก่อนการเก็บค่าน้ํากับส่วนที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ดีโดยหลักการนะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจะทํายังไงให้ เป็นความเป็นธรรมจริงๆเกษตรกร,ร,กรไม่เดือดร้อนไม่ได้รับผลกระทบหมายถึงเกษตรกรร,กร,รายย่อยแล้วก็ผู้ที่เอาทรัพยากรน้ำไปใช้ประโยชน์แล้วเกิดกําไรมหาศาลเนี่ยมีส่วนที่จะจ่ายตรงนี้เพิ่มหรือกระทั่งคนกรุงเทพเองที่เราใช้น้ําประปาโดยที่บางครั้งเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะต้องงดการปลูกพืชทํำยังไงที่ค่าเฉยๆตรงนี้เนี่ยจะกลับไปถึงเกษตรกร,ร,กรโดยตรงคือมันมันจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมได้แต่ว่ามันต้องมีการศึกษาโครงสร้างว่า เท่าไร่ที่เหมาะสมมีการจัดเก็บยังไงจะวัดยังไงเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อการพาณิ์เนี่ยเราจะไปวัดการใช้น้ํำยังไงคือ <c oughs> ถ้าเป็นอุตสาหกรรมมันก็ค่อนข้างง่าย <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรซึ่งสูบน้าเข้านาหรือปศุสัตว์อะไรเงี้ยมันมันมีอีกหลายเรื่องที่มันยังต้องการความชัดเจนมาก <c oughs> ๆ <c oughs> มันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือจะมีช่องโหว่ไหมครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่แม้กระทั่งคาว่ากเกษตรเชิงพาณิช์เนี่ยเราจะวัดยังไงว่าแบบนี้เก็บแบบนี้ไม่เก็บเคยมีการคุยกันยังไม่เคยมีการคุยไปถึงตรงนั้นเลยเพราะว่า เวลาที่เราออกพอรบอ,รอย่างเช่นพรบน้ำเนี่ยตอนนี้อาจจะมีการแบ่งประเภทการใช้น้ําแต่ทุกอย่างเนี่ยจะบอกว่าให้ไปดูกฎกระทรวงที่จะประกาศหลังจากที่พรบรมีการประกาศใช้ในรัชกิจจานุเบกษาซึ่งการออกกฎกระทรวงเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ก็ยังต้องใช้เวลากว่ากฎกระทรวงจะออกเนี่ยอาจจะต้องมีการร่างไปรับฟังความคิดเห็นซึ่งจะใช้เวลาไม่น่าจะน้อยกว่าครึ่งปีหรือปีด้วยซ้ําในการที่จะมีพวกนี้ออกมาเพราะฉะนั้น มันยังไม่ทราบมันยังไม่มีอะไรเลยมันยังไม่รู้รเลยเลยก็เป็นเป็นตุ๊กตาที่เรารู้ว่าแนวทางมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ในใทางปฏิบัติสุดท้ายมันจะออกมารูปไหนยังคนต้องติดตามกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราคุยกันในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรก,การเก็บค่าน้ําลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆนะครับอาจารย์เราก็ไม่รู้มันจะช่วยได้ไหมเมื่อกี้ถามมาว่าช่องโหว่ช่องโหว่เนี่ยมีมากมายอยู่แล้ว เห็นจากกฎหมายหลายๆฉบับของประเทศไทยซึ่งมันมีช่องโหว่แล้วมันก็มีมีคนที่อยากจะมุดออกไปตรงช,ช่องตรงนี้มากๆเลยอันนั้นเรื่องที่หนึ่งแล้วก็การที่จะมันจะทําให้เกิดความเป็นธรรมได้จริงไหมเนี่ยคือถ้าหากเราแน่ใจว่าเราศึกษามาดีอย่างรอบคอบแล้วมีการประกาศใช้เนี่ยห,ยหลายๆอย่างมันยังคงต้องปรับตัว มันคงประกาศออกมาแล้วใช้ครั้งแรกเนี่ยมันคงมีกระแสทักท้วงหรือรอะไรมากๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าภาครัฐแน่ใจว่าศึกษามาดีแล้วมันดีจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการอารมุนมอ่วยกันในระยะแรกในช่วงที่ปรับตัวหรือในช่วงที่เราประกาศใช้บทเฉพาะการ,รเพื่อให้เราไปถึงจุดที่เราจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆตอนแรกมันยังไม่ได้หรอกค่ะเรืร่องพวกนี้ในทางปฏิบัติในรายละเอียดเนี่ยมีการเริ่มพูดถึงกรรมการลุ่มน้ําที่จะเข้ามามีส่วนในการพิจารณาใบอนุญาตใช้น้ําต่างๆอาจารย์ช่วยขยายความความสำคัญของกรรมการลุ่มน้ำนิดนึงครับ เ,เดี๋ยวขอย้อนไปที่พลบอน้ําก่อนนะคะคือพลบอน้ำเนี่ยแทบทุกฉบับเนี่ยจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันคือคือตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ9หมวดนะคะหมวดที่1ก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรน้าสาธารนณะก็เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องของการกําหนดนิยามอะไรต่างๆน้ำคือน้ำที่อยู่ในพรบอรนนี่หมายถึงน้ำตรงไหนอะไรยังไงบ้างยังมีคําถามเลยว่าตกลงรวมน้ําทะเลด้วยไหมซึ่งก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะหมวดที่2ก็เป็นเรื่องของสิทธิในน้ํา น้ำเป็นอของสาธารณะที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยที่ตามความจำเป็นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบกับใครอะไรประมาณนี้นะคะหมวดที่3คือองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งอันเนี้ยมีความแตกต่างกันในพรบรแทบทุกฉบับ,บก็ต้องย้อนไปถึงว่าปัญหาเดิมขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือที่เรารู้จักว่ากนชคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่เดิมเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะคตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลท่านยิ่งรักเนี่ยก็มีอยู่แล้วทีนี้ปัญหาเดิมเนี่ยคือองค์กรมันใหญ่มากมันเทอะทะในสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไม่เคยเรียกประชุมกนอชอเลยก็เลยเป็นที่มาของการมีสอบอ,อชอหรืออะไรต่างๆเข้ามาทําหน้าที่ของกนอชอนะคะทีนี้เราก็มีการเคยมีการพิจารณากันในที่ประชุมของสภาปฏิรูปว่า มันต้องแก้ปัญหาตรงนี้คือองค์กรที่ใหญ่เกินไปแล้วก็พยายามจับคนเข้ามาใส่ในนี้โดยที่บางท่านเนี่ยมาโดยตําแหน่งแล้วไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยมันทําให้เป็นปัญหามันเรียกประชุมไม่ได้พอเกิดภาวะอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ต้องเรียกหาคนรับผิดชอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกําหนดให้ชัดเจนและเป็นตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้าประเทศคือองค์กรการบริหารจัดการน้ําประเทศหรือก,าากานอกชอัอนเนี้ยนะคะทีนี้ในพรบของ รมทรัพยากรน,น้ําปี58อันนั้นคือในคณะคณะของกรนชเนี่ยอันนั้นกาหนดว่ามี21คนคก็คือมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรองนายกที่ท่านนายกมอบหมายเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็รองอันดับ2ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะคะและนอกจากนั้นก็มีกรรมการโดยตําแหน่ง8คนมาจากลุ่มน้ำสองคนอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งหมดเนี่ย21คนคซึ่ง21คนเนี่ยเป็นตัวเลขที่โอเครับได้ ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็รองนายกก็ยังพอรับได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นว่าสน,นอชอเนี่ยพอมายกใหม่ครับทราบไหมคะในสอนอชอตอนนี้ยกให้มีกรรมการนำชาติมีสมาชิกกี่คนไม่ทราบครับ44คนเยอะมากนะครับอาจารย์เยอะมากเยอะเหมือนจะกลับไปสมัยท่านอภิสิทธิ์เลยคือเยอะมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างนะคะคก็คือมีท่านนายกรุฐมนตเป็นประธานนะคะ มีรองคนที่1ก็คือเป็นรองที่ท่านนายกมอบหมายมีรองคนที่2ก็คือรัฐมนตรีทศสออันนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็โผล่มาคนที่3คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคนที่4ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคือตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าราัฐมนตรีทุกท่านนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องน้ําใช่ไหมคะในยุคทหารเนี่ยเราไม่รู้อะเราไม,เาไม่เราไม่แตะละกันแต่อย่าลืมว่าพรบรฉบับนี้มันจะอยู่คู่ประเทศไทยไปอีกแบบไม่รู้กี่ปีอะจนกว่าเราจะมีการปรับปรุงถามว่า ใครคือคนที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีในภาวะปกตินักการเมืองคือนักการเมืองนักการเมืองอาจจะมีความรู้ในเชิงบริหารนี่ถ้านในมองในทางที่ดีแต่การที่นักการเมืองสี่คนมานั่งเป็นบอร์ดนำชาติถามว่ามีประโยชน์ไหมอาจจะมีประโยชน์กับกลุ่มทุนก็ได้นะครับอาจารย์อันนี้ไม่รนนู้อันนี้แค่สี่รองนะคะคแค่สี่รองแล้วก็มีกรมกร,มกกกรมการโดยตําแหน่งอีก8ท่านกรรมการโดยตําแหน่งก็คือจะเป็นประลัด หน่วยงานต่างๆจริงๆแล้วประหลัดเนี่ยคือข้าราชการประจำารประหลัดคือคนที่ควรจะมีความรู้ในในในเรื่องขององค์กรในเรื่องของน้ำในเรื่องอะไรต่างๆที่เขาทางานซึ่งถามว่าข้าราชการอยู่ตรงนี้ดีไหมดีประหลัดนี่แหละคือคนที่ควรจะอยู่ในกนชเลยแต่ก็ต้องเลือกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอเลือกกรมที่เกี่ยวข้องเหมือนกันครับทีนี้มี8มี8กรมแล้วก็มีเพิ่มมาอีก8รวมเป็น16แล้วแล้วก็มีตัวแทนลุ่มน้ําอีก6แล้วก็มีผู้ทรงอีก6คือรวมทั้งหมดทั้งสิ้นอะ 44คนที่อยู่ในนี้นะคะอันนั้นอันนั้นคือตัวใหญ่แล้วก็คนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาของกนชเนี่ยทั้งสองร่างนี้เนี่ยกำหนดเหมือนกันคือให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขาในกนชอ,อันนี้คือตัวใหญ่ทีนี้ตัวใหญ่เนี่ยทำงานไม่ได้เพราะว่าต้องมีตัวเล็กเพราะว่าก็คือต้องอยากจะเน้นการมีส่วนร,ร่วมต้องไปถึงกรรมการลุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรรมาการลุ่มน้ำเนี่ยก็มีประเด็นมาตลอดเหมือนกันว่า ควรจะมีใครเป็นประธานกรรมการลุ่มน้ําซึ่งตอนนี้ทั้งสองร่างเนี่ยคล้ายๆกันก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการคัดเลือกกันเนี่ยขึ้นเป็นประธานประธานกรรมการลุ่มน้ําก็ไม่มีปัญหาเพราะโดยลําดับการสั่งการยังไงก็คงต้องเป็นผู้ว่าทีนี้กรรมการลุ่มน้ำเนี่ยในในแต่ละคณะเนี่ยในของเดิมของกรมทรัพยกากรน้ำเนี่ยมี25คนในของใหม่ก็บวกบวกลบก,กันนิดหน่อยไม่ไม่ได้ลบอบบวกนิดหน่อยก็คือประมาณนั้น ใหญ่ไหมใหญ่มากถามว่าการที่กรรมการใหญ่แบบนี้เนี่ยมีปัญหาตอนไหนมีปัญหาตอนเกิดภาวะวิกฤตนะคะคเพราะว่าการที่จะประชุมให้ครบองค์เนี่ยต้องมีอย่างไยครึ่งหนึ่งถ้ากนชเป็นไปตามที่สอนอชอยกล่างตอนนี้นนคือ4 4ิบสี่คนครึ่งหนึ่งคือ22บคนแล้วถามว่าในภาวะวิกฤตเราจะรวมรองทั้งสี่คนมาได้ไหมแล้วอ,อีกทั้งหมดนั้นอะ่ะทีนี้ในสิ่งที่เขียนไว้ในพรบรน้ําฉบับสอน,นอชอเนี่ยคือจะต้องมีการ ทั้งทั้งสองฉบ,บับเนี่ยคือต้องมีการประกาศภาวะภัยแล้งภาวะน้ำท่วมมีความแตกต่างกันนิดหน่อยคือของสอนอชอเนี่ยคนที่จะประกาศแล้งและท่วมได้เนี่ยคือเลยขากอนชโดยความเห็นชอบของกนชโดยความเห็นชอบแปลว่าต้องมีมติใช่ไหมครับต้องมาประชุมกันใช่ไหมใช่ครับซึ่งในพบรบเนี่ยบอกว่าประชุมกันอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยปีละสองครั้งแล้วถ้าคือน้ํามาลองนึกถึงแบบว่าเหมือนปี54ี่อ่ะ คือน้ํามามีจะเข้าสี่ลูกแล้วแล้วคือทุกคนต้องมาประชุมกันโดยนัดกัน22คนเป็นอย่างน้อยเพื่อให้เลขากรนชเนี่ยประกาศภาวะวิกฤตออกไปมันทันไหมอ่ะทันที่เรามีบทเรียนอยู่แล้วนะครับจันมันไม่ทันหรือหรือเอาง่ายๆแค่แบบสกลนครสกลนครนี่มันอาจจะไม่เทียบว่าเป็นสเกลใหญ่ทั้งประเทศที่ท่านนายกต้องมาคุมแต่เอาแค่แบบว่าอันนั้นก็เล็กๆนะเรายังมีปัญหาในการรับมือภาวะวิกฤตเลยอ่ะ แล้วถ้าต้องรอให้22คนมาประชุมถกกันตกลงเราจะประกาศหรือไม่ประกาศประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงกับการจัดการภาวะวิกฤตองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้ในการจัดการภาวะวิกฤตเนี่ยมีปัญหามากรเราไม่เคยเรียนรู้กันเลยเหรอารับถ้าที่เราคุยกันเรื่องของพารบอน้ําที่อยู่ในสนชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บค่าน้ำที่ยังไม่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรที่จะขึ้นมากํากับดูแลมีความหวังบ้างไหมครับเงียบเลย <laughs> คือไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือคือเราคิดว่าพลบอน้ำเนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วเราก็เคยคุยกันมานานแล้วว่าถ้าไม่ออกในรัฐบาลคอสอชอเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแน่เพราะว่ามันมีความที่อยากจะออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอสิ่งที่จะออกมาตอนนี้เนี่ยกรมทรัพยากรน้ําก็ให้ข้อมูลไปทางหนึ่งสิ่งที่สอนอชอทำแล้วพอไปอ่านแล้วเนี่ยมันก็มันเลอ,เอ,อะเทอะอ่ะ <c oughs> แ,ลแล้วอย่างสิ่งที่ท่านนายกพยายามจะทําที่จะให้กรมน้ําไปขึ้นกับสํานักนายกโดยตรงช่วยบ,บ้างช่วยได้บ้างไหมอันนี้ยิ่งเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา <c oughs> เองคุณก็ครับคืออย่างนี้คือว่าในพรบของกรมน้ําเองก็ไม่เคยพูดถึงอันนี้นะคะ <c oughs> ของเดิมก็ไม่เคยพูดถึงของใหม่ที่สนชร่างเนี่ยก็ยังไม่เคยพูดถึงตรงนี้เลย <c oughs> ยังไม่เห็นปรากฏในมาตราหไหนเลยในขณะที่มีข่าวท่านนายกก็เหมือนกับเคยพูดใช่ไหมคะว่าจะยกกรมน้ํา ไปเป็นสอนอชอไปเป็นไปเป็นเลขาของกอนอชอก็คือสอนอชอส่วนทางราัฐมนตรีทอสอท่านก็เคยพูดเหมือนกันในเรื่องนี้แต่ไอสิ่งที่เคยพูดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะคือมันยังไม่มีตัวหนังสือมันยังไม่มีเอกสารยังไม่มีกระดาษมันยังไม่มีอะไรเลยที่จะทําให้เป็นจริงได้มันเป็นแค่บอกว่าจะทําจะมีจะโยกแต่ความเป็นไปได้ยังไม่มีเลยนะคะถามว่าโดยส่วนตัวเห็นด้วยไหมคือเห็นด้วยเพราะว่า ออตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราไม่มีองค์กรที่ดูแลนโยบายน้ําหรือแผนยุทธศาสตร์น้าของทั้งประเทศเราควรจะมีองค์กรอะไรสักอย่างที่ทําหน้าที่เฉพาะเลยตรงนี้คือดูแลในเรื่องนโยบายไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติไม่ต้องผ่านงบขุดลอกเองไม่ต้องไปขุดแก้มลิงเองไม่ต้องไปมีแบ็คโคไม่ต้องทําอะไรของตัวเองคแค่กํากับดูแลนโยบายแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ประสานงานกํากับดูแลการใช้งบประมาณของหน่วยงานปฏิบัติแต่ตัวเองต้องไม่ใช่คนที่ใช้งบ เยอะๆเองซึ่งตรงนั้นนควรจะมีแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนมันถือจะกํากับดูแลหน่วยงานน้ำทั้งหมดได้มันก็คือต้องไปสังกัดส,สํานักนายกซึ่งอันนี้เนี่ยควรจะเป็นทําหน้านที่เป็นเลขากนชก็คือที่เราเรียกว่าสนชควรจะมีอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งทีนี้การที่มีกระแสว่าจะโยกกรมน้ําทั้งกรมเนี่ยไปเป็นสอนอชเนี่ยเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเลยอย่างที่สุดเพราะจริงๆแล้วกรมน้ำเนี่ยตอนที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยพันธกิจคือกํากับดูแลนโยบายน้าของทั้งประเทศครับ ถามว่าตลอดเวลาที่มีกรมน้ำเนี่ยกรมน้าทําอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โจมตีกรมน้ําโดยตรงนะคะแต่คือกรมน้ำเนี่ยมาโดยพื้นฐานคือรอพชเดิมเ<ม>พราะฉะนั้นเขาถนัดในเรื่องของงานปฏิบัติมากๆในเรื่องของการสร้างถนนอาจจะเป็นตอนนี้ในเรื่องของการขุดสะบ่ออะไรร่วมด้วยแต่เขาไม่ได้ถนัดในเรื่องของนโยบายสมัยนั้นมีมีข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจากกรมชมะทานย้ายมานั่งแต่ก็คือประโยชน์ระดับบนบนหรือเกษียณหรืออะไรกันไปแล้วก็มีทีนี้ คนที่อยู่ตอนนี้คนที่เป็นคนทํางานเนี่ยก็ยังไม่ใช่คนที่มีศักยภาพในการจะเขียนหนังสือในการที่จะกําหนดนโยบายค,บคือทําไม่ได้และพูดจริงคือกรมน้ำเนี่ยเธอทะ,ทะตัวเองตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาของตัวเองอยู่แล้วนายกคิดยังไงหรือรัฐมนตรีคิดยังไงที่จะโยกกรมน้ำทั้งหมดไปทําหน้าที่ดูแลนโยบายเหลอเขาทำไม่ได้โดยโดยศักยภาพคือทำไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะรรฉะนั้นคือคิดใหม่ทำใหมเ่เถอะ ถ้าเราจะมีสอนอชอที่ไปเป็นเลขาของกรอนอชอเราควรคัดเลือกคนที่มีศักยภาพในเรื่องของการกําหนดดูแลนโยบายจริงๆครับคนกรมทรัพยากรน,น้ําที่มีศักยภาพก็มีคนกรมชมพทานก็มีแล้วเราอาจจะต้องคนต้องการคนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งก็ต้องการด้วยที่จะไปนั่งตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าเราต้องการแค่คนมีคนรู้เรื่องน้ำเท่านั้น แล้วต้องเป็นน้านอกเขตชนบททานด้วยไหมมันยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยรเราเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขามากในเรื่องการบริหารจัดการน้ําผังเมืองเศรษฐศาสตร์ทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ําเองเรื่องของน้ําเกษตรน้ําอุตสาหกรรมน้าเพื่อการพาณิชย์ทุกอย่างคนเหล่านี้คือคนที่ควรจะไปนั่งใน ในสอน,นอชอเพื่อกํากับดูแลนโยบายน้ำชาติแต่ไม่ใช่การยกลมน้ําไปนั่งตรงนั้นครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีกฎหมาย<ช>มีการร่างขึ้นมา<ช>เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนก่อนว่าจะต้องออก<ช>มาแบบไหนจริงๆอันนี้ต้องอยู่ในพบรบน้ําคือถ้าในพบรบน้ําฉบับของสภาพริรรูปเนี่ยเคยมีมาตราที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าควรจะมีองค์กรที่ไปสังกัดสํานักนาย,ยกทําหน้าที่เป็นเลขาของกนชนี่ๆแต่ในพบรบของกลมน้ําเองและของสอน,นอชอยกเลางปัจจุบันไม่มีเลย ถามว่าความเป็นไปได้ที่จะโยกคือจะโยกบนพื้นฐานอะไรอะ่ะครับแสดงว่าณเวลานี้เนี่ยข้าราชการที่เขาทํางานกันอยู่ในแต่ละกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําท่าก็ค่อนข้างสับสนปนเปนแล้วก็ไม่รู้ทิศทางสิครับอาจารย์เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะอาอยังไงเมื่อวันสองวันก่อนเจอเจอข้าราชการกรมน้ําก็ถามเขาว่าตกลงเนี่ยจะยุบจะโยกจะอะไรไหมเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนกรมเองก็ไม่ทราบคือมีแต่มีแต่พวกเราที่ทราบจากข่าวแต่คนในเองก็ยังไม่ทราบแล้วคนก่มชนเองเนี่ยก็ ก็ยังมีกระแสว่าจะโยกใครไปนั่งกอนอชอหรืออะไรยังไงซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเลยทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นข่าวลือที่ไม่รู้จะเป็นจริงวันไหนและเป็นข่าวลือที่ยิ่งผ่านไปยิ่งมีกระแสลบกลับมาเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะนําไปสู่ที่พอลบอน้ําไม่ออกทุกอย่างไม่มีการปฏิรูปและกลับไปเรื่องเดิมๆคือหมดหมดวาระคสอชอปุ๊บทุกอย่างคายอยู่หรือคสอชอจะสั่งแต่คิดหรอว่าจะดีขึ้น คือถ้าสมมติว่าโยกกลมน้ําไปนั่งเป็นสอนอชอกลมน้ําซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการผ่านงบขุดลอกบอ่ออ่างรักษาระบบนิเวศอะไรต่างๆคือมันก็จะยังพัวพันในเรื่องของการใช้เงินโครงการ,รอยู่ดีสอนอชอนี่คือสํานักนโยบายน้ําใช่ค่ะคที่จะทําหน้าที่เออตอนนี้มันมัมนมีสองสอนอชอจะสับส่นิดนึงก็คือ,อ,อสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นยกวาระหนึ่งของกฎหมายและอีกสอนอชอหนึ่งก็คือเป็น สำนักงานคณะกรรมก,การทรัพยากรน้ําแห่งชาติซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลขาของกนชซึ่งตอนนี้เราบอกว่ามีแนวโน้มที่จะยกกลมน้ำเนี่ยไปทําหน้าที่ตรงนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันแนวโน้มการปฏิรูปมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ไม่เห็นนะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจารย์คาดการอนาคตหน่อยบ้านเรามันจะยังไงไทยแลนด์4.0เกษตรอินทร,รีย์เกษตรแปลงใหญ่แล้วก็ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น คือการจัดการภัยพิบัติก็จะยังคงล้มเหลวเหมือนเดิมนะคะเพราะอันที่หนึ่งคือเราไม่มีองค์กรที่จะทำหน้าที่เยนนี้ในภาวะปกติคงไม่เท่าไหร่แต่ในภาวะวิกฤตเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมเมื่อปี54ถ้าในลักษณะของท้องถิ่นเราก็จะซ้ํารอยเดิมที่สกลน,นะค,ะครหรือที่ภาคใต้เมื่อปีที่แล้วคือก็ยังวนเวียนอยู่กับความล้มเหลวในเรื่องของนโยบายการจัดสรรทรัพยากรน้ําเราก็จะเต็มไปด้วยโครงการเหมือนเดิมเหมือนที่เคยผ่านมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ในร่างพรบน้ำที่สภานิติบัญญัติยกร่างวาระที่1ตอนนี้เนี่ยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการน้ำชาติไม่มีการพูดถึงการทําแผนยุทธศาสตร์แต่มีการพูดถึงการที่กรนชจะไปดูในเรื่องของ แผนนโยบายแผนปฏิบัติและการเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์กับกรนชอเองคือไปคุยถึงโครงการแล้วทา,ทางที่ไม่มีภาพใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงใช่ไม่มีภาพใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงแล้วแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนรีวิวแผนยุทธศาสตร์น้าประเทศซึ่งตอนนี้เราทําออกมา20ปีแต่จริงๆแผนยุทธศาสร์คือต้องรีวิวอาจจะ5ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่แต่ต้องมีการทบทวนซึ่งยังไม่มีการพูดถึงตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีกรนชใหม่ตามพรบน้ํา ใหม่ที่ตอนจะว่าใหม่ก็ไม่เสริมพรบวันนะฉบับแรกของประเทศที่จะออกเนี่ยเราก็จะมีการทําโครงการโดยสํานักเลขาอีกเหมือนเดิมและยิ่งโยกกลมน้ําไปนั่งเนี่ยยิ่งน่าหวาดเสียวว่าจะมีการโยกงบหรือการใช้งบคล้ายๆแบบเดิมเพราะฉะนั้นปัญหาปัญหาน้ําก็จะยังเป็นปัญหาเดิมแต่ละกลมก็จะยังปฏิบัติเหมือนเดิมเพราะว่าการโยกกลมน้ําไปนั่งไปเป็นเ,เลขาของกนชเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยขัดแย้งกับกลุ่มชวาทานแน่นอน ซึ่งทุกวันนี้เนี่ย <K art> ก็มีอยู่แล้ว <K art> น้ําในเขตชนบาทาน <K art> น้านอกเขตชนบาทานน้ำตรงนี้เก็บเงินน้ําตรงนี้เก็บเงินไปเข้าอีกกองหนึ่ง <K art> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกมันก็แบ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่กนชหรือสํานักงานเลขาข,ของกนชคือสอนอออเนี่ยจะไปสั่งกรมชนเนี่ยต่อให้ไปส่งกับสานักนายกแน่ใจหรือว่าจะสั่งได้คือปากว่าสั่งได้แต่ในทางปฏิบัติเชื่อหรือว่าจะทําได้คือทําไม่ได้แน่นอนปัญหาก็ ก็เหมือนอย่างตอนนี้มันอาจจะไม่มีอะไรเลวร้ายลงไปกว่าเดิมก็ได้เพราะมันเลวร้ายอยู่แล้วครับช่วงท้ายรายการแล้วครับอาจารย์อยากฝากอะไรให้กับผู้มีอำนาจบ้างกับกรณีที่เกิดขึ้นที่มันฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้เนี่ยยากอะ่ะเพราะว่าจริงๆมันมีหลายเรื่องมากคือมันมีประเด็นห่วงใยแล้วกันนะคะประเด็นห่วงใยถ้าว่ายังทันในส่วนของพลบอน้ําฉบับที่สภพานิติบัญญัติอยู่ในวาระหนึ่งนะคะคสิ่งที่อยากจะฝากไปเลยอันที่หนึ่งเรื่องขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเรื่องของ,ององค์ประกอบของกนช อยากจะให้ขอทบทวนใหม่ให้นึกไปถึงว่าในสภาวะปกติที่เราเป็นมีนักการเมืองในการบริหารประเทศเนี่ยมันควรจะเป็นใครที่นั่งอยู่ในนั้นมันต้องไม่ใช่44คนแน่นอนนะคะในเรื่องขององค์กรในเรื่องของบทบาทในเรื่องของบทบาทเนี่ยเราจะต้องมีการออดูแลแผนยุทธศาสตร์น้ําของทางประเทศในการจัดทําแผนน้ำเนี่ยตอนนี้เขาเขียนว่าจะให้ลุ่มน้ำเนี่ยทำแผนส่งมาแล้วกนชมีหน้าที่ในใการให้ความเห็นชอบ ไม่พอกนชเห็นชอบอย่างเดียวไม่ได้คือแต่ละลุ่มน้ำนึกออกใช่ไหมคะว่ามันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ละลุ่มทำของตัวเองมารวมกันแล้วถ้าน้ำมันไหลาจากลุ่มหนึ่งไปลุ่มหนึ่งใครคือคนบูรณาการหรือแม้กระทั่งเรามีการจะผ่นน้ำข้ามลุ่มเรายังไม่เคยมีแผนตรงนั้นเลยซึ่งจรงิงกนชต้องทำเพราะฉะนั้นบรรจุไว้ในบทบ,บาทหน้าที่ของกนชว่าให้ดูแลแผนยุทธศาสตร์น้ำประเทศมีการทบทวนแผนเดิมมีการทำแผนใหม่และบูรณาการแผนลุ่มน้ำ ของทุกลุ่มน้ําในประเทศไทยให้มันอยู่ในแผนเดียวกันของทั้งประเทศมีความสอดคล้องกันนะคะแล้วก็อย่าลืมแผนแล้งแผนท่วมเราควรต้องมีซ<ม>ิงเกิลคอมมาในการรับมือในภาวะวิกฤตไม่ใช่ทั้ง44คนนั้นจะมารับมือภาวะวิกฤตโดยที่เลขากนชประกาศแล้วต้องรอ,อความเห็นของกนชทั้งคณะมันเป็นไปไม่ได้มันล้มเหลวแน่นอนนะคะแล้วก็ในการสั่งการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือ ต้องชัดเจนอะแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรน้ําจะเก็บค่าน้ําหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้มันชัดเจนให้มีการศึกษาอย่างรอบ,อบครอบ<ๆ>เขาศึกษากันมาตั้งหลายยุคตั้งหลายสมัยแล้วยังไม่มีการประกาศใช้เพราะมันยังไม่ดีพอครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้ข่าวไม่ต้องรีบให้ข่าวแล้วก็ไม่ต้องรีบประกาศบังคับใช้ไม่ใช่แบบประกาศออกมาแล้วก็มีระยะเวลาที่แบบอารมุ้มอารวยแก้ปัญหาคืออย่าทําอย่างนั้นอะคือออกมาให้มันมันดีมันใช้ได้ครับ ถ้าอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็ให้ไปรอกฎกระทรวงซึ่งรอได้อยู่แล้วครับคือคอสอชอมีเวลาจํากัดเข้าใจแต่ประเทศไทยยังต้องอยู่ไปอีกชั่วลูกชั่วหลานครับอย่าให้อย่าให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ขอร้องหน่วยงานประจำข้าราชาการประจำว่าอย่าปล่อยข่าวในการที่จะบันทอนสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคอสอชอเองให้พึงระวังการปล่อยข่าวของหน่วยงานประจำเหมือนกันมันไม่มันไม่เป็นคุณมันมีแต่จะเป็นโทษครับคำถาม<อ>สุดท้ายครับอาจารย์ในฐานะประชาชน ติดตามสถานการณ์แบบนี้หรือเราควรจะต้องทำยังไงดีดูแบบทำอะไรไม่ได้เลยคือประชาชนก็อยู่ภายใต้รัฐบาลเราก็ต้องรอฟังรัฐบาลอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆจริงๆประชาชนก็คือจะบอกว่าอย่าเพิ่งตระหนกกับทุกข่าวที่ออกมาเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปเร็วมากเราแ,แชร์แชร์แชรชร,ชร์โดยที่รู้ตัวรหรือเปล่าว่าเราเป็นเครื่องมือของการแชร์ข่าวที่บิดเบือนข่าวที่ไม่เป็นจริงแล้วก็ ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเรื่องจริงคืออีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่การที่เราแชร์โดยที่ลืมคิดข่าวร้ายขายดีมันบางทีมันอาจจะทําให้ประเทศชาติเสียโอกาสก,ก็ได้นะคะร,ร,รอรอสิ่งที่มันจะเกิดจริงๆรอข้อจริงที่ไม่ใช่ข้อเท็จแล้วก็ต้องขอรัฐบาลว่าพูดให้มันกระจ่างอย่าคลุมเครือรอย่าสร้างความอึมครึม อย่าให้มีการโยนหินถามทางไม่ว่าจะเป็นใครโยนก็แล้วแต่รเรื่องน้ําเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นหน้าที่ทุกคนที่จะต้องช่วยกันติดตามครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสิตังพิไลล่าครับอาจารย์ประจําภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําคณะวิศวกรรมศา,าสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาส,ตร,รส,ต,รรสตร์กับคุณอาจารย์สิตังครับย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของน้ําติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นไปอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันหมดเวลาของรายการคนข้อข่าวแล้วครับวันนี้เรา